มือนนักแสดงในหนังเรื่องโปรดส่วนผมเป็นตัวร้ายและบทเป็นตัวโหดเอพิโซดวันแรกเคยได้คบแต่พอเลิกลากันเท่านั้นแหละกูก็ผิดหมดเธอบีบน้ำตาได้โคตรเก่งอย่างกับเรียนมาก็เที่ยวไปบอกกับเพื่อนฝูงว่าโดนกูเทมาเมื่อก่อนเคยมองว่าแสนดีเปรียบดังเทวาแต่พอได้ลองมาคบกับเธอดูก็รู้ว่ามารยาทำไมไม่บอกไอ้ความผิดที่เธอทำล่ะไอ้คืนที่เธอไปแอบนอนกับคนนั้นนะเวลาที่เราไปหาเธอแบบว่าถูกจังหวะเธอจำไม่ได้หรอที่เด็กเธอโดนผมเตะขมับไอ้บางเรื่องมันย้อนแย้งแถกกันไปเรื่อยเธอแม่งโคตรแสบไม่แปลกใจที่มีคนช่วยเพราะความรักในบางทีมันมักจะเล่นตลกใครอยากจะได้เชิญไปก็เชิญเถอะเพราะเธอมันสกปรกทำไมไม่พูดใครใครก็รู้ก็ดูออกการกระทำของเธอมันร้ายใครใครก็รู้ไม่ต้องหลอกฉันอยากจะบอกอะไรก็พูดไปให้เขาเข้าใจที่เป็นแบบนี้ถ้าเธอต้องการปะจะบอกว่าฉันเป็นคนทำร้ายเธอก็ตามใจอีกกี่ครั้งต้องทนให้เธอหลอกเจ็บกว่านั้นคือเธอไปอยู่กับเขาแต่บอกว่าฉันนั้นคอยทำร้ายเธอทั้งที่เธอเป็นคนไปนอนกับเขาเองโอ้เธอบอกว่าเพลงป๊อปมันฟังสบายและลื่นหูมันไม่เหมือนกับเพลงรับที่ผมเขียนไม่เลิศหรูเธอบอกว่าทรง A แบบอย่างผมไม่น่าคบทำไมมาบอกอะตอนนี้หรือหาข้ออ้างเพื่อโกหกทำไมไม่พูดให้หมดเธอพูดไม่จบเห็นหน้ากะหลบปรากฏเธอเปลี่ยนอารมณ์เงียบๆแม่งโคตรจะเสียนเธอบีบน้ำตาแค่นั้นก็จบเสียดายตัวเองไม่น่าไปคบไปซบเธอลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับกูจนหมดไม่คิดว่าเธอจะร้ายทำดีแค่ปลายความชั่วไม่ปรากฏเธอพอเหอะตระหนักได้แล้วว่าเธอนั้นเปลี่ยนไม่เหมือนกับวันที่เราเคยเจอเธอครั้งแรกบทเรียนความรักครั้งนี้มันเจ็บจนอยากไปกอดแม่คงเข็ดอีกนานไม่กลับไปรักเธออีกแน่ก็เรามันอยู่มันโตกูดกเพียวไม่ต้องผสมแม่งชีวิตบางทีก็เหมือนกับหนังสยองเธอเคยมาหลอกมาหลอนจะทำให้ผมนั้นกลัวนี่แหละคือสิ่งที่เคยสนองเพราะผมไม่มีสมองไงเธอเลยต้องแอบไปอยู่กับเขาประจำสุดท้ายก็คงเป็นเดาที่ต้องเผชิญกับเวรกรรมทำไมไม่พูดใครใครก็รู้ก็ดูออกการจะทำของเธอมันร้ายใครใครก็รู้ไม่ต้องหลอกฉันอยากจะบอกอะไรก็พูดไปเธอก็พูดไปให้เขาเข้าใจที่เป็นแบบนี้ถ้าเธอต้องการไปจะบอกว่าฉันเป็นคนทำร้ายเธอทำไมไม่พูดให้ใครก็รู้ก็ดูออกการกระทำของเธอมันร้ายใครใครก็รู้ไม่ต้องบอกฉันอยากจะบอกอะไรก็พูดไป